มันจะทำให้สามารถที่จะถูกแอบสอบไปบนเทสบัตได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็เลยเราทำให้เราเนี่ยรับรู้รสชาติรสหวานได้ดีขึ้นนั่นเองโอเคทีนี้ก็พอรู้จักนะคะกับอัลคิลไฮไลด์สักนิดแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไฮไลด์เนี่ยมันมีกี่ประเภทนะคะ